คราวนี้มาดูเรื่องที่กำลังเป็น Talk of the Town ในโลกโซเชียลนะคะนั่นก็คือคลิปของชายหญิงนะที่มีการเล่นสงกรานต์ในลักษณะอนาจารนะซึ่งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้เร่งตรวจสอบคลิปนี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นคลิปที่มาจากงานสงกรานต์ที่ RCA แล้วก็เตรียมจะนำตัวมาดำเนินคดีแจ้งข้อหาอนาจารแล้วด้วยค่ะพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีที่มีคลิปปรากฏในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีการแชร์คลิปงานสงกรานต์โดยระบุว่าเป็นการจัดงานที่ RCA แล้วก็มีชายหญิงนะออกมาเต้นอยู่หน้าเวทีอันนี้เราขอเบลอภาพนิดหนึ่งนะคะก็สภาพเนื้อตัวก็แน่นอนนะคะเปียกปอนแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็มีการถอดเสื้อผู้หญิงยังสวมเสื้อชั้นในหรือว่ายกทรงเนี่ยนะคะขณะเดียวกันอีกเวทีนึงก็ปรากฏว่าหญิงสาวที่ใส่หมวกเป็ดสีเหลืองเนี่ยถ้าจะพอเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็มีลักษณะของการเปลือยหน้าอกแล้วก็กำลังเต้นอยู่เนี่ยที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสปกตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีการสั่งการให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่หาข่าวนะคะพร้อมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็เบื้องต้นได้รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งกำลังหานะคะว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพนั้นเป็นใครรวมถึงชายหญิงที่ทำอนาจารกับหญิงที่เต้นในคลิปด้วยซึ่งหากพบว่าเป็นใครที่ปรากฏในคลิปก็จะดำเนินข้อหานะคะอนาจารแล้วก็ข้อหาอื่นๆตามกฎหมายอย่างเต็มที่ซึ่งคาดว่าในช่วงหลังสงกรานต์นี้จะสามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้แล้วก็ล่าสุดนะคะจากการแถลงนะคะของทางสตช.ก็ปรากฏว่าคลิปที่ปรากฏนี้เป็นของปีที่แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นของปีที่แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามันเข้าข่ายอนาจารนะคะใช่แล้วก็ยังอยู่ในอายุความที่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะคะว่าเขาเรียกอะไรนะเจตนานะเจตนามันฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเลยว่าจะดำเนินการเอาผิดแม้จะเป็นคลิปของปีที่แล้วก็ตามส่วนเจ้าของงานนะที่หลายคนบอกว่าอยู่ในงาน S2O ของคุณวูดดี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับวูดดี้ก็บอกว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าในงานเนี่ยเข้มงวดเหมือนกันก็เขาอาจจะร้อนนะเราก็ไม่รู้ร้อนไม่ร้อนแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยไงมันไม่เหมาะนะคะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องของอากาศขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งนะเพราะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากทางเว็บไซต์หนึ่งของอังกฤษที่เขาใช้ชื่อว่า weateronline.cu.uk นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีรังสีอุลตราไวโอเลตเนี่ยนะคะสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะเข้มข้นอยู่ในระดับที่12ซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยร้อนมากใช่การออกไปสัมผัสแดดนอกจากจะมีเรื่องของฮีทสโตรกแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรระมัดระวังนั่นคือมะเร็งผิวหนังมะเร็งผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเขาเรียกว่าทาครีมกันแดดหรือว่าหาอะไรเนี่ยปกป้องอย่างเช่นเสื้อแขนยาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพราะว่าจากการสำรวจล่าสุดเขาบอกว่าโดยเฉพาะวันที่12ถึง17เนี่ยค่าของ UV นะใช่ค่าของ UV เนี่ยนะคะจะสูงอยู่ในระดับ12ก็คือเป็นความเข้มนะคะเป็นดัชนีที่วัดค่าจากปริมาณของรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะอันนี้เน้นเลยว่าเป็นอันตรายต่อผิวหนังที่คาดว่าจะส่องมายังพื้นโลกในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์อยู่บนจุดสูงสุดของท้องฟ้าก็คือประมาณเที่ยงวันนะคะแล้วก็คำแนะนำนี้ก็คือพยายามอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงให้ใส่เสื้อผ้าปกปิดผิวหนังหรือว่าทาครีมกันแดดที่มีค่าประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดหรือ SPF นะคือมากกว่า15ขึ้นไปอันนี้ต้องจริงจังนะฮะสัก30ก็แล้วกันจริงๆให้อยู่จริงเนี่ย50ต้อง50นะบ้านเราเนี่ยถึงจะอยู่นะPA บวกๆด้วยนะคะแนะนำแล้วเขาบอกว่านอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศที่มีค่ารังสี UV ในระดับ12เช่นเดียวกันก็ประกอบไปด้วยซาอุดิอาระเบียศรีลังกานะคะฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็ติมอร์เลสเต้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอีกนิดหนึ่งนะคะเค้กเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยเขาสำรวจมาเว็บไซต์เดิมเนี่ยนะคะ Weather Online ของ UK เนี่ยบอกว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยของเราเนี่ยนะคะติดอันดับ10ของพื้นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกอยู่ในอันดับ10ค่ะนะแล้วก็ฝนตกน้อยด้วยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะฮะส่วนอำเภอเถินจังหวัดลำปางอันนี้อยู่ในอันดับที่12ของโลกค่ะนะคะถัดมาขอแสดงความดีใจกับจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะเพราะว่าร้อนเป็นอันดับ14ค่ะแล้วก็ฝนตกน้อยมากอันนี้ร้อนจริงเพราะล่าสุดที่เพิ่งไปมาเนี่ยโอ้โห
กาญจนะจ๊ะนี่แบบร้อนมากร้อนอบอ้าวจริงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่านอกเหนือจากฮีทสโตรกอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยค่าของรังสี UV เนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังได้เลยนะคะครับอ่ะก็ออกจากบ้านก็ต้องป้องกันนะครับครีมกันดงกันแดดก็ต้องพร้อมนะครับรวมไปถึงน้ำด้วยต้องพกติดตัวด้วยเดี๋ยวจะเป็นฮีทสโตรกกันนะครับ